ทำไมไม่อ้วนอ่ะจะทำให้ร่างทำไมไม่อ้วนร่างกายเราไม่อ้วนดูแข็งแรงมากเรามีเทคนิคยังไงบ้างกินเป็นเวลาครับแล้วก็ออกกำลังกายด้วยกินเป็นเวลาแล้วออกกำลังกายตอน3ทุ่มไปวิ่งรอบหมู่บ้านแล้วรอบอ่ะคนรอคนสุดท้ายน่าสนใจ เขามีความร่าเริงนะแสดงสุขภาพก็แข็งแรงนะเล่นกีฬาเล่นกีฬาครับฟุตบอลครูไม่เคิร์มหรอกนักเรียนเล่นกีฬาบอกมาเลยเล่นกีฬาอะไรฟุตบอลนะฟุตบอลทำไมจึงชอบฟุตบอลครับชอบเล่นมิน่าบอลมันกลมอยู่แล้วชอบเล่นบอลแล้วครับชอบเล่นบอลใช่ไหมครับการเล่นฟุตบอลมันให้ข้อดีอะไรกับเราบ้างทำให้แข็งแรงทำให้แข็งแล้วมีแรงด้วยมีกำลังใช่ไหมครับครับครับเก่งเก่งมากนักเรียนครับสิ่งที่เพื่อนตอบไปทั้งหมดเนี่ยใช้ได้นะครับทั้งชายและหญิงแต่ตรงนี้นักเรียนมาดูตรงนี้นักเรียนดูตรงนี้ลองวิเคราะห์คิดวิเคราะห์พร้อมกันนะคิดวิเคราะห์พร้อมครูนะวัยรุ่นแต่ละคนมีความแตกต่างกันมีความแตกต่างกันนักเรียนคิดว่าตนเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างตอนนี้นะเราไม่ต้องไปดูคนอื่นนะเอาตัวเรามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของตัวเราเองมากที่สุดอย่างนั้นมี2คำถามนะ2คำถามนะ1นักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีความแตกต่างกันประเด็นมันอยู่ที่ทุกคนเนี่ยแตกต่างกันเพื่อนแต่ละคนตอบแตกต่างกันเห็นไหมครับนักเรียนคิดว่าตนเองเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างในตัวเราเองเนี่ยมีอะไรบ้างที่มีการเปลี่ยนแปลงไอ้ผู้ชายบอกอะไรนะผมยาวผมมันยาวหรือผมยาวได้หลายความหมายนะผู้หญิงบอกของผมมันยาวไอ้นี่ผมยาวแตกต่างกันนะแตกไหมแตกต่างแล้วมีปัจจัยใดบ้างที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตปัจจัยอ้วนนั่นคือผลละที่นักเรียนบอกสภาพแวดล้อมเรื่องอาหารการกินการอยู่อาศัยบ้านที่อยู่อะไรเงี้ยนะครับอาหารห้างนี่ดีไม่มีห้างใกล้ๆบ้านดีไหมดีนะได้เดินออกกำลังกายแอร์เย็นๆนะดีด้วยไม่ดีด้วยไมค์ของผู้หญิงมีแล้วใช่ไหมครับมียังลูกของผู้ชายแถวหน้าบ้างนักเรียนวิเคราะห์ก่อนนะเอาแถวหลังดีกว่าเปลี่ยนใจสมยศไล่ไปเลยนะครับคนละข้อสมยศมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างก็ร่างกายเจริญเติบโตมีความสูงแล้วก็หน้าอกก็ขยายขึ้นนะฮะสูงหน้าอกขยายใช่ไหมครับครับแล้วมีอะไรครับแล้วเสียงก็ห้าวครับเสียงห้าวมีอะไรครับ
ค่นี้แค่นี้นะคิดว่าทั้งหมดนี่เกิดจากปัจจัยอะไรมีอะไรบ้างเกิดจากการทานอาหารให้ทานอาหารให้ครบฮะห้าหมู่อ่าแล้วอะไรครับออกกำลังกายสม่ำเสมอครับครับแล้วอะไรครับก็การควบคุมร่างกายให้อยู่ในสภาพปกติฮะควบคุมเรื่องน้ำหนักความสูงน้ำหนักความสูงคนที่สองสูงครับอะไรนะครับสูงโอเคแขนยาวขึ้นครับแขนยาวเพื่อนบอกแขนยาวตัวเองขาสั้นแต่ของเขายาวอ่ะกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นโอ้กล้ามเนื้อและอะไรครับหมดแล้วคิดว่าทั้งหมดเนี่ยเกิดจากอะไรตัวเราการออกกำลังกายครับครับออกกำลังกายแล้วอะไรครับการทานอาหารครับเรื่องอาหารและอะไรครับการดูแลสุขภาพครับดูแลสุขภาพเห็นไหมนักเรียนดูตรงนี้ประเด็นที่เหมือนกันคือเรื่องอะไรอาหารเหมือนกันออกกำลังกายเหมือนกันอันนี้เขาควบคุมดูแลสุขภาพก็หมายถึงว่าทั้งหมดนี้เขาใส่ใจตัวเองไหมใส่ใจตัวเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้นักเรียนทั้งสองคนเนี่ยเป็นแบบนี้ไหมลองดูที่วิชวลพร้อมกันนักเรียนเห็นภาพไหมครับเขาบอกว่าสัดส่วนหนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยต้องกินข้าวในส่วนแล้วก็เป็นแก้วเป็นช้อนและเป็นทัพพีทัพพีเนี่ยให้ใช้การนับตวงปริมาณอาหารกลุ่มพวกข้าวพวกแป้งวันหนึ่งกินกี่ทัพพีครับโดยเฉลี่ยแล้ว8ถึง12ทัพพีนะในมื้อหนึ่งก็ประมาณ3ทัพพีใช่ไหมบะหมี่กี่ก้อน1ก้อนขนมปัง1แผ่นก็1ทัพพีนะโดยประมาณแล้วก็ข้าวห่อใบตองข้าวโพดเข้าโดยเฉลี่ยเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตให้พลังงานเนี่ยสัดส่วนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะถ้าเลือกอาหารส่วนผักล่ะ4ถึง6ทัพพีสัดส่วนเปรียบเทียบคือผัก1ทัพพี1กิ่งเนี่ยแล้วก็มีอะไรครับเนี่ยฟักทอง1ทัพพี1ส่วนเป็นส่วนมะเขือเทศล่ะ2ลูก1ทัพพีแล้วมีอะไรเนี่ยตำลึงกี่ทัพพีในต่อมื้อประมาณนั้นนะครับโดยประมาณเลือกกินอ้าวผลไม้3 1 5ส่วนมีอะไรบ้างกล้วยเนี่ยลูกเนี่ยเค้าเรียก1ส่วนแอปเปิ้ลกี่1ส่วนแล้วมะละกอล่ะ เค้าเรียกเป็นส่วนนะแล้วบั่นเป็นชิ้นๆๆอ้าวเนื้อสัตว์โปรตีนล่ะ น่องไก่คือ2ช้อนแล้วก็ไข่2ช้อนปลาทู2ช้อนนี่คืออะไรเก่งมากเต้าหู้ทำมาจากอะไรเก่งอ้าวต่อไปนมกี่แก้วเป็นน้ำ1ถึง2แก้วได้ทั้งหมดนั่นคือสิ่งที่วิชาการเขาว่าไว้อย่างนั้นแต่เขาบอกว่าเคล็ดลับที่จะดูแลสุขภาพให้ตัวเองสูงได้มันมีมาตรการดังต่อไปนี้ไปดูพร้อมกันเคล็ดลับเพิ่มความสูง1รับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เป็นประจำโอเคนะก๋วยเตี๋ยวนี่มีครบ5หมู่ไหมครบเลยนะก๋วยเตี๋ยวนะครบๆอยากสูงไหมครับอ
ไล่ดูความน้ำหนักความแตกต่างกันมันเกิดตรงนี้ว่าสัดส่วนเนี่ยที่เพื่อนบอกว่าให้หมั่นดูแลสุขภาพไม่ให้เจ็บป่วยเนี่ยตรงนี้สำคัญเวลาคนเจ็บป่วยมันจะชะลอการเจริญเติบโตไหมครับชะลอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับนอนหลับพักผ่อนให้สนิทเพียงพอกี่ชั่วโมง5อะไรครับแล้วน้ำอัดลมจดไว้เลยนะครับสองสามไปเลยนะครับ